เจ้าทรูดอนไดโนเสาร์เฮลิคอปเตอร์ครับผมเปลี่ยนร่างเฮลิคอปเตอร์ครับผมเฮ้ยสาดปืนกลกระโดดทุบอุ้ยทีครับผมปืนลำแสงจิ้วๆว้าวหูยิงทีแทบจะหลุดออกจากพื้นดินเอาละครับวันนี้โก้อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกมไดโนโรบอทInfinity ประกอบจากกลไดโนเสาร์ต่อสู้กันในตอนที่8กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วนี่เราก็ได้เห็นพลังของเจ้าสไปโนซอรัสนักดับเพลิงและเจ้ายูทารานัสไดโนเสาร์ฝ่ายตัวร้ายที่มีพลังต่อสู้โคตรเท่สุดๆซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเจ้าทรูดอนไดโนเสาร์ที่มีความเฉลียวฉลาดและอีกตัวนึงก็จะเป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ที่เป็นการรวมร่างระหว่างเทอร์มิเนเตอร์ไทรันโนกับเจ้าคาโนทอรัสเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัวนี้จะมีพลังที่น่าสนใจขนาดไหนกันนะนี่เลยจ้าเจ้าทรูดอนกับเจ้าคาไทรันโนโอ้โหเราจะเริ่มจากเจ้าทรูดอนก่อนเลยนะแกะซองเลยเพื่อนโอ้โหประกอบชิ้นส่วนเอ้ยหน้าตาคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์ประกอบหัวเจ้าทรูดอนมีเขี้ยวที่แหลมๆครับผมอันนี้เหมือนจะเป็นปืนกลอยู่ในปากอย่างนั้นล่ะโอ้แล้วก็มีขนหัวอย่างกับสิงโตปลอกคอก็มีเพื่อนตรงคอนี่ล้อมรอบไปด้วยลูกกระสุนต่อไปก็นี่เฮลิคอปเตอร์ติดลูกระเบิด3ลูกนี่มีปีกอย่างกับแมลงปอเลยนะแล้วก็เพิ่มเกราะกันนิดหนึ่งเหมือนจะเป็นไอพ่นกันด้วยฐานของใบพัดแล้วก็ปิดคอครับผมอู้ด้านล่างลำตัวกันต่อประกอบเกราะให้เรียบร้อยนี่มีเกราะที่มิดชิดจากนั้นติดมิสไซล์เข้าไปโอ้ย3ลูกนี่มีเหมือนแบบตอร์ปิโดอีกทิ้งระเบิดแล้วก็เป็นฐานเฮลิคอปเตอร์มีท่อครับผมแล้วก็ด้านหลังเฮ้ยมือเป็นเหมือนปืนกลเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นสายที่ใช้ปืนแบบว่ายอดเยี่ยมแน่นอนแล้วดูทรงแล้วก็อาจจะบินได้ด้วยนะปากกระบอกปืนนะผมต่อไปเป็นขานี่ต้นขาไปก่อนโอ้โหลูกระเบิดมีโคตรเยอะเฮ้ยรอบลำตัวไปเลยเพื่อนขนาดตรงเท้ายังมีลูกระเบิดอีก2ลูกคิดดูสิโหดขนาดไหนต่อไปเป็นหางครับผมหางแบบว่าหางเฮลิคอปเตอร์ติดใบพัดก็น่าจะเสร็จสิ้นอุ้ยเปิดตัวได้ตูมตามอลังการเหลือเกินนี่เจ้าทรูดอนไดโนเสาร์เฮลิคอปเตอร์ครับผมรู้สึกเจ้าตัวนี้จะไม่มีการต่อสู้อย่างนั้นหรอเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมโจมตีที่1ว้าวอุ้ยปากปืนกลปรดโอ้ยคอสั่นไปหมดโจมตีที่2อุ้ยยิงระเบิดออกจากแขนนะผมนี่ปิ้วปิ้วครั้งละ2ลูกกันด้วยนะไม่ธรรมดานะเนี่ยยังกับทหารบ้าคลั่งท่าที่3หุ้ยคว้างระเบิดหุ้ยระเบิดเวลาครับผมที่ติดอยู่ตรงหัวไหล่นี่ติดติดตุ้มเฮ้ยเป็นระเบิดที่รุนแรงมากกว่าปกตินะดูสิการคำรามโอ้โหคำรามได้ดุดันมากครับผมท่าพิเศษโยนระเบิดปืนกลโอ้โหจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบไม้ตายกันเลยเพื่อนหยิบใบพัดเฮลิคอปเตอร์มาบินสาดปืนกลโอ้โหบินได้แบบนี้นี่เหนือกว่าเจ้าหลายๆตัวกันเลยนะการป้องกันเอาใบพัดมาปั่นโอ้ยเฮ้ยใบพัดโอ้โหพัดกระสุนปลิวไปได้ครับผมต้องแรงลมขนาดไหนกันนะการวิ่งเอาละเราบินได้โอ้โหเคลื่อนตัวอย่างว่องไวครับผมสำหรับการพุ่งส่วนการกระโดดถ้ากระโดดเฉยๆก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะขอดูประวัติหน่อยสิโอ้โหภาพนี่โคตรเท่ครับผมเจ้าทรูดอนคลั่งไคล้การระเบิดอย่างมากเขารวบรวมเศษซากแกนกลางของพวกไดโนเสาร์หุ่นยนต์ที่ถูกทิ้งร้างในหลุมฝังศพและสร้างมันขึ้นมาเป็นระเบิดเมื่อมีการต่อสู้เขาจะทำให้เกิดการระเบิดครั้งใหญ่โดยไม่คำนึงถึงมิตรหรือว่าศัตรูเจ้าทรูดอนแล้วโดยปกติไม่มีอารมณ์ขบขันเขาสนใจแต่เปลวไฟในสนามรบเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาสนุกกับการระเบิดกองทัพเครื่องจักรกลโอ้โหมิน่าล่ะเปิดตัวด้วยการระเบิดตุมตามอลังการขนาดนี้ดูการเปลี่ยนร่างหน่อยสิอุ้ยมี2โหมดแล้วก็มีโหมดเปลี่ยนเป็นเฮลิคอปเตอร์โหมดที่1จัดไปเลยเพื่อนเอาละดูสิเจ้าทรูดอนว้าวทิ้งระเบิดปุ๊บ
เปลี่ยนร่างครับผมอุ้ยนี่มันเจ้าตัวคลั่งระเบิดแม่ระเบิดลูกยักษ์ไปเลยนะคราวนี้ดูเหมือนตรงมือนี่จะเปลี่ยนไปเป็นตะขออะไรก็ไม่รู้ท่าโจมตีที่หนึ่งเฮ้ยกงเล็บข่วนตะขอครับผมแล้วก็ท่าโจมตีที่สองเฮ้ยยิงตะขอเกี่ยวสามารถเกี่ยวศัตรูเข้ามาใกล้ๆได้ครับผมท่าโจมตีที่สามอุ้ยโอ้ยเกี่ยวตะขอแล้วก็ดึงตัวเข้าไปถีบฟิงถีบมันอุ้ยดูแบบว่าเท่ๆเหมือนกันนะท่าพิเศษหยิบระเบิดตุ้มอุ้ยเอาระเบิดลูกยักษ์ไปกินครับผมแล้วถ้าเป็นไม้ตายละเพื่อนเฮลิคอปเตอร์บินยิงปืนกลโอ้โหเหมือนเดิมนี่หว่าการป้องกันคราวนี้อุ้ยหลบได้ยิงตะขอแล้วก็หลบแม่โคตรไวเลยนะการพุ่งตะขอสไปเดอร์แมนส่วนการกระโดดก็ธรรมดาธรรมดานะเราจะเปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งโหมดที่สองครับผมเปลี่ยนล่างเจ้าทรูดอนว้าวระเบิดกลายเป็นเจ้าตัวนี้คุ้นๆเหมือนเคยเจออีกเกมเลยนะท่าโจมตีที่1เฮ้ยเป็นการต่อยยิงครับผมท่าโจมตีที่2เฮ้ยเอาใบพัดมาฟันครับผมแม่กลายเป็นคมมีดโอ้โหระเบิดพื้นท่าที่3เอามาเสียบโอ้โหสารพัดประโยชน์ท่าพิเศษเฮ้ยชาร์จลมโอ้ยยิงระเบิดใส่ครับผมยังไม่พ้นการใช้ระเบิดท่าไม้ตายหยิบใบพัดมาบินแล้วก็สาดกระสุนโอ้ไม้ตายยังเหมือนเดิมการป้องกันเฮ้ยมีหมอกครับผมยิงระเบิดควันแล้วก็ศัตรูมองไม่เห็นการพุ่งเฮ้ยโอ้ยิงพื้นแล้วก็มีแรงส่งครับผมยอดเยี่ยมการกระโดดธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปดูการแปลงร่างของเจ้าตัวนี้กันเลยเถอะนี่เปลี่ยนโหมดครับผมเฮลิคอปเตอร์เจ้าทรูดอนเปลี่ยนร่างเฮลิคอปเตอร์ครับผมเฮ้ยบินได้สบายเลยนะเนี่ยท่าโจมตีที่1เฮ้ยสาดปืนกลโอ้โหท่าที่2อู้ยิงมิสไซล์ครับผมปรับเปลี่ยนได้หลากหลายเหลือเกินนะท่าที่3ว้ายใบพัดปั่นนะผมท่าพิเศษว้าวบินถอยหลังสาดทุกกระสุนใส่เจออย่างนี้ตัวแหกแน่นอนท่าไม้ตายครับผมอุ้ยโอ้ถอยหลังแล้วก็ใช้แฟร์ครับผมนี่จากนั้นยิงมิสไซล์การป้องกันนี่สาดแบบว่าตัวล่อครับผมการพุ่งบินอุ้ยมีเจ็ตไอพ่นด้วยการกระโดดเฉยๆนะน่าจะจบแล้วกับเจ้าทรูดอนตัวนี้ต่อไปก็จะเป็นเจ้าคาไทรันโนเจ้าตัวนี้กันนะจัดไปเลยสิชิ้นส่วนโอ้หูยเหมือนจะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่วนหัวของเจ้าเทอร์มิเนเตอร์เป็นหุ่นยนต์แม่คนเหล็กที่ค่อนข้างน่ากลัวจริงๆตาสีแดงมาใส่เขาเข้าไปแล้วก็ประกอบส่วนคอผมหูยลำคอค่อนข้างจะหนาแล้วเนี่ยนี่มีกรอบที่เป็นเหล็กแผ่นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะปริ้งติดหนามบนคอผมนี่ส่วนหัวแล้วก็ตกแต่งอีกเล็กน้อยปริ้งโอ้โหส่วนนี้ก็ต้องเอาด้วยนะแม่ไม่มีพลาดครับผมเฮ้ยตรงนี้นี่เริ่มจะเป็นส่วนของลำตัวหรือยังเอ่ยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่บนและล่างแม่มีการออกแบบที่ไม่ธรรมดาผมส่วนตรงนี้ภายในลำตัวเครื่องจะโอ้โหจะเยอะไปไหนแล้วก็เริ่มจะเป็นส่วนแขนครับผมประกอบไปเฮ้ยต้นขามีเขียนว่าทีเล็กกันด้วยนะแล้วก็หน้าแข้งอันนี้เหมือนจะเป็นส่วนเล็บที่เก็บเอาไว้เป็นปืนหรือเปล่านะนี่ไงปืนเกราะต้นขาครับผมแล้วก็เครื่องยนต์ด้านในเราก็จะประกอบตรงนี้ไปก่อนแล้วก็มีเกาะเข่าจากนั้นก็โอ้โหตรงหลังแล้วก็ขาเบลเลอร์เทอร์กงเล็บที่ใหญ่โคตรต่อไปเป็นส่วนหางครับผมน่าจะเสร็จสิ้นยังอีกนะตรงนี้ไปอีกเห็นสายไฟด้านในกันเลยแล้วก็เหมือนจะเป็นปืนติดหางเอาละเสร็จหรือยังเอ่ยยังอีกเพื่อนมีอาวุธติดหลังอีกปืนลำแสงเฮ้ยแมกกาซีนแล้วก็ลำกล้องยาเจ้าไดโนเสาร์สุดโหดโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการรวมร่างที่ชิ้นส่วนเยอะแยะอลังการเหลือเกินนะท่าโจมตีที่1ว้าวเป็นการต่อยหมัดรัวๆดูสิเพื่อนฟู่ฟู่ฟู่ท่าโจมตีที่2เฮ้ยกระทืบพื้นอุ้ยแล้วก็ยิงรัวๆปืนลำแสงชาร์จแล้วก็พ่นโอ้โห
เรียกได้ว่าใช้ปืน3กระบอกในการโจมตีเลยนะท่านี้ท่าที่3ฮึบรวมโอ้โหรวมพลังงานปล่อยระเบิดออกไปท่าพิเศษนะผมนี่ชาร์จยิงขึ้นลงมาเป็นฝนระเบิดเฮ้ยดูสินี่นั่งยองๆขี้ครับผมแม่แต่ท่านี้โคตรเท่เลยนะถ้าไม่ตายไดโนเสาร์เกราะเล็กยาอุ้ยมีชิ้นส่วนเฮ้ยวิ่งเข้าไปพ่นช่วยเสริมให้เราบินเข้าหาศัตรูได้อย่างว่องไวการป้องกันนี่บาเลียพิเศษนะผมกระทืบพื้นการพุ่งมาติดไอ้นี่เข้าไปแล้วก็พุ่งอ๋อก็เป็นอุปกรณ์การพุ่งนี่แหละนะส่วนการกระโดดเจ้านี่ก็อุ้ยกระโดดได้สูงเป็นพิเศษดูเนื้อเรื่องกันหน่อยสิเขาบอกว่าเจ้าคาไทรันโนเป็นการรวมร่างระหว่างเทอร์มิเนเตอร์ไทรันโนแล้วก็เจ้าคาโนที่เราบอกกันไปแล้วนะเจ้านี่เหมือนจะถูกล้างสมองโดยแบล็กยูเนียนหลังจากที่ถูกเก็บกู้มาได้ใช่ไหมขอดูเป็นเรื่องราวหน่อยสิชิ้นส่วนเรืองแสงกดชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนี่ก็คือ V150 ระวังอย่าหันหลังให้เขาเพราะว่านี่จะเป็นอาวุธที่ทำให้ศัตรูเป็นอัมพาตได้ด้วยนะต่อไปเป็นอาวุธติดมือผมอันนี้ก็ HT เสริมแขนใช้เพื่อการต่อสู้เท่านั้นไม่มีจุดประสงค์อื่นใดเป็นปืนกลที่เราใช้เมื่อกี้นี่แหละนะต่อไปก็ปืนติดหลังปืนไรเฟิลต่อต้านวัตถุเมื่อนึกถึงการยิงต่อต้านวัตถุอย่างเต็มรูปแบบแล้วไม่มีใครคิดอย่างอื่นได้นอกจากเจ้าตัวนี้มีการยิงที่แม่นยำสามารถเอาชนะข้าศึกได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังทำลายล้างอันทรงพลังขาหน่อยสิรู้ไหมว่าขานี้ต้องแข็งแกร่งขนาดไหนเพื่อให้เวลาใช้ปืนใหญ่นี่ตัวจะไม่หลุดลอยใช่ไหมต่อไปก็ตรงหางครับผมปืนใหญ่อนุภาพสสารปืนที่ทรงพลังที่สุดบ่งบอกถึงความโกรธเกี้ยวของเทอร์มิเนเตอร์ไทรันโนและพลังของคาโนทอรัสมีพลังในการทำลายล้างเมืองกันได้เลยนะเดี๋ยวเราก็นำเจ้านี่ไปต่อสู้กันเลยสิหุยไฟทีเล็กปะทะเจ้าคาไทรันโนเออทีเล็กไฟครับผมปะทะคาไทรันโนแกเป็นใครนะไปให้พ้นฉันคือคาไทรันโนกันไกลครับผมมานายก็ออกกระดาษเฮ้ยโดนไปสิชนประลองกำลังเฮ้ยควิดขึ้นแล้วก็เอาปืนยิงครับผมออกกระดาษครับผมนี่ออกคอนพลาดแล้วเพื่อนกระโดดทุบอุ้ยถีบครับผมเฮ้ยค่อยๆเลาะชิ้นส่วนยิงพ่นระเบิดใส่อีกนะออกคอนละกันคราวนี้เฮ้ยเจ้านี่โดนพระเดชศึกเข้าไปชนนี่ลำแสงพิฆาตเฮ้ยยิงพื้นทะลุขึ้นมาอีกโอ้โหแข็งแกร่งเหลือเกินฉันไม่น่าจะไหวชนะเรียบร้อยครับผมเรามาดูการเปลี่ยนร่างของเจ้าตัวนี้กันหน่อยสิมีการแปลงร่างครับผมอันนี้ไม่มีส่วนการรวมกันก็ไม่มีมีแต่ร่างพิเศษจัดไปร่างพิเศษของเจ้านี่เปลี่ยนร่างไปอีกขั้นเฮ้ยตัวแดงโมโหครับผมว้าพลังของความโกรธเกรี้ยวอย่างนั้นล่ะถ้าโจมตีที่1ว้าบลำแสงพ่นโอ้โหระเบิดตามมาทีหลังท่าที่2กระทืบพื้นโอ้โหมีการระเบิดพื้นด้านหน้าท่าที่3ปืนลำแสงจิ้วๆว้าวโอ้โหยิงทีแทบจะหลุดออกจากพื้นดินลมแรงมากเลยนะเมื่อกี้ท่าพิเศษกระโดดพุ่งอุกกาบาตเฮ้ยท่านี้โคตรป่าเถื่อนท่าไม้ตายดูสิเฮ้ยต่อยรัวๆผมปิ้วๆๆๆๆโอ้โหหมัดระเบิดการป้องกันเฮ้ยมีหมอกปกป้องทุกอย่างการพุ่งชาร์จนี่โอ้โหลากพื้นเฮ้ยพื้นนี่แทบจะแยกครับผมการกระโดดกระโดดพื้นสะเทือนโคตรไม่ธรรมดาเลยนะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับเจ้า2ตัวนี้ก็เรียกได้ว่ามีความเท่ทั้ง2ตัวกันเลยนะสำหรับในคราวหน้านะครับผมเราก็จะมาเล่นนี่หน้าถัดไปกันแล้วไดโนเสาร์หางลูกตุ้มใช่ไหมแล้วก็เจ้าเวโรซีเลปเตอร์ที่เป็นตำรวจด้านขวา2ตัวนี้กันนะสำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นเจ้า2ตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะน่าสนใจทั้ง2ตัวกันเลยถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทำตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็
คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ